สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชวราและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะเราก็จะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับสดๆทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะครับในเบรกที่1วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาพพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก็จะมีข่าวนำมาเรียนให้ทราบในช่วงที่ผ่านมานะครับทางรายการได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเตรียมพื้นที่รอบสนามหลวงนะครับว่าจะเริ่มมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรขึ้นทั้งการเคลียร์ผู้คนออกจากพื้นที่รวมถึงการทำพิธีตัดต้นไม้จันหอมวันนี้เราจะได้มีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางกรมศิลปากรนะครับเผยแบบพระเมรุมาตรทรงบุษบก9ยอดยึดหลักไตรภูมิปั้นสัตว์หิมพานต์กังหันชัยพัฒนาประดับเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าที่ประชุมรับทราบการออกแบบสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์รถและพระยานนมาตรโดยทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีความคืบหน้านะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีความก้าวหน้าและจะเริ่มบวงสรวงราชรถในวันที่19ธันวาคมนี้และตอกหมุดจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาตรในเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งระหว่างนี้นะคะกรมศิลปากรได้ประสานงานกับกทม.ค่ะเพื่อขอคนในการวางหมุดบริเวณผังพิธีซึ่งในช่วงเวลานี้สามารถจัดกิจกรรมได้นะคะเช่นการสวดมนต์ข้ามปีหลังวันที่10มกราคม2560จะทำการล้อมรั้วเพื่อลงฐานรากค่ะเพื่อดำเนินงานนะคะตามแผนงานและจะทำให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายน2560ค่ะสำหรับจัดการพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะคะยังเป็นไปได้ตามปกติโดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ล้อมรั้วก่อสร้างค่ะพลเอกธนศักดิ์กล่าวว่านะครับแนวคิดในการสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยยึดหลักการประกอบพิธีของราชวงศ์สมัยรัตนโกสินทร์มี9ยอดและแนวคิดเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริมาสอดแทรกโดยรอบโดยการก่อสร้างจะทำให้สมพระเกียรติและทันสมัยซึ่งบริเวณงานจะรองรับผู้คนได้ประมาณ 7,400 คนครับนายอนันต์ชูโชติค่ะอธิบดีกรมศิลปากรในฐานะเลขาคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาตรกล่าวว่าการออกแบบครั้งนี้กรมศิลปากรกำหนดรอบกรอบแนวคิดนะคะไว้3ประการด้วยกันค่ะ1ต้องสมพระเกียรติเพราะเป็นการถวายเพลิงพระเพลิงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากครั้งล่าสุดนะคะคืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเมื่อปีพุทธศักราช2493ค่ะและช่วงเวลา60กว่าปีที่ผ่านมานะคะมีเพียงพระเมนของสมเด็จชั้นเจ้าฟ้าค่ะประการที่2ครับออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณยึดแบบสมัยรัตนโกสินทร์เพราะแบบของสมัยอยุธยาไม่มีรูปแบบที่เป็นหลักฐานจึงดูแบบพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลครับและประการที่3ประการสุดท้ายค่ะการออกแบบครั้งนี้นะคะยึดหลักไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมุติเทพค่ะตามระบบเทวนิยมซึ่งจาก3แนวคิดหลักนี้นะคะก็ปรากฏเป็นแบบพระเมรุมาตรในครั้งนี้ค่ะคือแบบทรงยอดบุษบกองค์หลักจะอยู่กึ่งกลางนะคะอันหมายถึงเขาพระสุเมนอีก8มณฑลที่อยู่รายล้อมนั้นนะคะหมายถึงเขาสัตตบริพัตรค่ะอันหมายถึงระบบจักรวาลส่วนลวดลายประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นฐานหรือประติมากรรมที่ประกอบในพระเมรุมาตรนะคะทั้งหมดจะสะท้อนถึงเรื่องระบบจักรวาลค่ะที่มีเขาพระสุเมนนะคะเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นชั้นครุฑชั้นเทพหรือเทวดารวมไปถึง
สัตว์หิมพานต์ค่ะครับนอกจากนี้ที่พิเศษนะครับในครั้งนี้คือเสาโคมครั้งนี้เนี่ยจะใช้เสาครุฑเพราะครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ในแนวคิดสมมุติเทพนั้นพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์และขนาดของพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะใหญ่กว่า4ครั้งหลังที่ผ่านมาโดยพระเมรุมาตรจะมีฐานกว้างด้านละ60เมตรสูง 50.49 เมตรและมีอาคารประกอบต่างๆทั้งพระที่นั่งทรงธรรมมีขนาดความสูง20เมตรซึ่งจะสง่างามสมพระเกียรติสำหรับการออกแบบภูมิทัศน์นะคะจะมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆของพระองค์ค่ะเช่นกันหันชัยพัฒนาเครื่องดันน้ำนะคะการปลูกหญ้าแฝกและอื่นๆค่ะจะถูกนำมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ขณะที่งานศิลปกรรมนะคะจะยึดคติความเชื่อตามระบบจักรวาลทั้งเทพเทวดาสัตว์หิมพานต์อันเกี่ยวกับสมมุติเทพทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามราชประเพณีนะคะที่มีมาตั้งแต่อดีตกาลค่ะทั้งหมดนี้จะต้องแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน2560ค่ะขอบคุณเว็บไซต์นะคะข่าวสดค่ะครับก็ช่วงแรกต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่จะเน้นย้ำช่องทางในเรื่องของการสื่อสารครับค่ะช่องทางง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ส่งมาได้ที่4221606ค่ะหรือใครอยากจะคุยสายสดนะคะในช่วงหน้าก็024960493และ024960494ตอนนี้มาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยค่ะครับวันนี้อังคารที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม15ค่ำเดือน12ปีวอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การทำงานระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้คุณอย่าใช้อารมณ์นะครับเงินทองสิทธิประโยชน์ก็สอดคล้องกับเรื่องของงานก็คือไม่ค่อยดีมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะกับบุตรหลานบริวารความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้มังกรต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับราศีต่อไปค่ะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาสักระยะวันนี้เริ่มเห็นผลหรือจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่สภาพคล่องเตรียมสำรองไว้นิดหนึ่งนะครับมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะรวมถึงการเดินทางที่มากกว่าปกติความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าคิดว่าได้เจอคนที่ถูกใจแล้วต้องกล้าที่จะเข้าหาต้องกล้าที่จะเผยความรู้สึกราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับในแง่ของการทำงานวันนี้ไม่ว่าทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือว่าลูกจ้างรวมถึงคนที่ทำธุรกิจพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะครับเพราะวันนี้ถ้าตัดสินใจผิดมันอาจจะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในอนาคตเงินทองภาพรวมยังถือว่าสอบผ่านครับติดขัดหรือต้องการใช้เงินก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือความรักจะมีเรื่องราวดีๆหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นค่ะราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานวันนี้ท้อได้แต่อย่าถอยนะครับเวลาพบเจอกับปัญหาหรือไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารในอานัตให้ต้องรับผิดชอบเงินทองยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรถึงจะไม่หวือหวาความรักหัวใจวันนี้อย่ามีทิฐิระวังจะแพ้ทั้งคู่ราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในแง่ของการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเงินทองไม่ดีครับเผื่อใจหน่อยมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายแบกรับภาระแทนคนอื่นคนที่มีภาระหนี้สินก็ให้ระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความนะครับแม้กระทั่งเรื่องรักเรื่องหัวใจก็ไม่เด่นคนโสดพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผล
คนมีคู่วันนี้เข้าบ้านแล้วร้อนราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการทำงานวันนี้ถ้าเลือกได้นะครับเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์แต่ในทางกลับกันวันนี้งานที่ต้องแข่งขันกับเวลาระวังจะเกิดความผิดพลาดสภาพคล่องโดยรวมยังไหวครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ความรักดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ว่ามีคู่แล้วหรือยังโสดอยู่ก็ตามราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับอาจจะขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เพิ่งติดต่อหรือว่าทำธุรกรรมกันได้ไม่นานสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ยังไม่มีปัญหาครับพอจะมีลูกฟลุกทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแม้กระทั่งการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัววันนี้ดีนะครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องการมีน้องแต่ถ้าคู่ที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้แนวโน้มผมก็ทายดีครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถฉะนั้นวันนี้ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้เงินทองรวมถึงการลงทุนแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายล้อกับเรื่องของงานแต่วันนี้ฝากนะครับอาจจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักวันนี้ต้องพยายามประนีประนอมอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้สามารถรับผิดชอบได้แก้ปัญหาได้แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญก็ขอให้เชื่อมั่นเงินทองรู้จักกินรู้จักเก็บไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแต่อย่างใดส่วนความรักระวังความพลิกผันในเรื่องรักเหตุที่ไม่ได้ขาดคิดแม้กระทั่งอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตทั้งของตัวคุณและของคนที่คุณรักราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีนะครับมีโอกาสได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโอกาสแต่เงินทองถ้าเลือกได้นะครับอย่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความรักวันนี้ก็ต้องมีความหนักแน่นเพราะคนรักมีโอกาสทำแต่เรื่องให้วิตกกังวลต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยนะครับจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับความรักอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์คนเราไม่เหมือนกันนี่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ส่วนงานวันนี้แข็งแรงนะครับไม่เป็นภาระไม่ต้องพึ่งใครไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะเงินทองไม่เด่นไม่ดีไม่มีโชคลาภนะครับการงานถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ได้วันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีความรักเป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้อย่าให้ความมีอัตตาเข้ามาบดบังคนโสดถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ไม่ถูกใจครบถ้วนทั้ง2ราศีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะให้อาจารย์พรพอตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะก็พิมพ์ข้อความส่งมาได้ค่ะพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะส่งมาที่422-1606นะคะใครจะคุยสายโสดก็024960493และ024960494พักสักครู่ค่ะครับ